สวัสดีครับท่านชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาณสถานที่นี้นะครับซึ่งบ้านของคุณหมอทัศวัฒน์นะครับทัศวัฒน์นำโรจนันท์นะครับหรือว่าหมอธรนะครับชื่อเดิมว่าหมอธรซึ่งณสถานที่นี้นะครับคล้ายๆจะเป็นสำนักที่ดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเป็นหมอที่เป็นจิตอาสานะครับที่จะนำพาผู้คนที่หมดที่พึ่งจะนำพาผู้คนที่ไม่รู้จะไปรักษาณสถานที่ไหนหมดทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพก็ได้มาหาหมอนะครับมาหาหมอธรนะครับชื่อเดิมหมอธรนะครับชื่อตอนนี้ก็คือหมอทัศวัฒน์นะครับนำโรจนันท์นะครับซึ่ง อยู่ที่บ้านเลขที่186หมู่ที่6ตำบลหน้าสตนอำเภอวสัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณหมอจะรักษาด้วยเวทมนต์คาถานะครับตามที่ครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาให้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่มารักษาณสถานที่นี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมานำผู้ป่วยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้หรือเป็นเริมหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับสามารถที่จะมาหาหมอณสถานที่นี้ได้นะครับที่เบอร์0909196956นะครับ0909196956นะครับก็สามารถที่จะมาปัดเป่าโรคร้ายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่คอยกอบเกี่ยวในสุขภาพร่างกายของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่คอยก่อเกี่ยวยึดเหนี่ยวเราทำให้สุขภาพของเราไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมาที่นี่จะได้ปัดเป่านะครับจะได้ใช้มีดด้วยเวทมนต์คาถาที่ปัดเป่านะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของใช้มีดที่แหลมคมแต่ตัดด้วยเวทมนต์คาถานะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้เจ็บอะไรแล้วครับเพียงแต่ใช้มีดจี้ไปในสรีระร่างกายของผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอทัศวัฒน์หมอทัศวัฒน์นำโรจนันท์นะครับหรือหมอธรนะครับก็เป็นหมอที่มีจิตอาสาต้องการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับผู้ที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะปวดเมื่อร่างกายอัมพฤกษ์อัมพาตหรือปวดโน่นปวดนี่เอ็นจุกเอ็นจมอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะครับหมอธรก็ยินดีที่จะรักษานะครับเพราะฉะนั้นสำนักก็อยู่ที่บ้านเลขที่186หมู่ที่6ตำบลหน้าสตนอำเภอวสัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหมายเลขเบอร์โทรนะครับท่านสามารถที่จะโทรมาก่อนได้นะครับที่เบอร์0909196956ย้ำ0909196956นะครับซึ่งอาจารย์ของหมอทัศวัฒน์นะครับอย่างเช่นมโนราคาบเรือคาบครกมโนราพัฒน์วัฒจรวิกรอนันชันมณีโชติหรือมโนราพัฒน์มโนราคาบเรือก็จะเป็นหมอที่เป็นอาจารย์ของหมอทัศวัฒน์อีกท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหมอได้ใช้เวทมนต์วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาแล้วก็องค์เทพก็มาประทับร่างนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหมอไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ตัวที่ปัดเป่ารักษาโรคที่อยู่ในสรีระของคนป่วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะปัดเป่าปัดนะครับปัดเป่าอาการที่ปวดเมื่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นบุญกุศลครั้งนี้นะครับที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตยกรรมังอสันจิตยกรรมังขมันตุเมโหสิกรรมังภวตุเมนะครับก็หมายถึงว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับที่ผู้ป่วยทำด้วยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีก็ขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ปัดเป่าโรคภัยที่มารุมเร้าในร่างกายให้หายเหมือนปลิดทิ้งนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพขั้นตอนกรรมวิธีในการรักษาผู้ป่วยนะครับครับจะปัดเป่านะครับปัดเป่าด้วยการจุดเทียนนะครับแล้วก็ไล่เวทมนต์คาถาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับได้ออกไปจากสรีระร่างกายของผู้ป่วยท่านนี้นะครับซึ่งก็จะมีรูปเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็เกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิต
ครับสวรรค์ชั้นที่4นะครับก็เป็นที่เคารพสักการบูชาของคุณหมอนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพที่เราไม่ค่อยเห็นพิธีกรรมพิธีการในการรักษาด้วยเวทมนต์คาถานะครับเพราะฉะนั้นหมอเองก็จะไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปเนื่องจากว่าจะมีร่างทรงที่เข้ามาประทับร่างคุณหมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ท่านดูด้วยการใช้วิจารณญาณเองนะครับท่านผู้ชมครับก็มีหลายคนที่มาณสถานที่นี่นะครับมาแล้วมีความรู้สึกดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นก็ค่อยดีขึ้นตามลำดับนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านชมครับนี่คือกรรมวิธีในการรักษาอีกแขนงหนึ่งนะครับเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับท่านชมครับก็วันนี้ได้พาผู้ป่วยมารักษาหน้าสถานที่นี่นะครับก็คาดหวังว่าการมาครั้งนี้นะครับคงจะได้มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็อาจจะหายด้วยโรคที่รุมเร้ามานานแสนนานนะครับในโอกาสนี้นะครับผมท่านครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในการรักษาปัดเป่าโรคร้ายนะครับที่มารุมเร้าในร่างกายนะครับก็ได้ใช้เวลาไม่นานนะครับกรรมวิธีในการรักษาด้วยเวทมนต์ด้วยคาถาด้วยครูบาอาจารย์ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว1ท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลายคนที่มาวันนี้ก็มาด้วยความหวังด้วยความตั้งใจที่จะหวังขอเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะมารักษาเพื่อที่จะให้หายจากโรคภัยที่มารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาก่อเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอานิสงส์ผลบุญที่ยังมีเศษบุญที่หลงเหลือยังมีคุณามความดีที่หลงเหลืออยู่นะครับอานิสงส์ของบทสวดมนต์โหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นสมเด็จอาจารย์โตพรหมรังสีที่กล่าวไว้ว่ากายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตยกรรมังอสันจิตยกรรมังขมันตุเมโหสิกรรมังภวตุเมขอให้รักษาโรคให้เจ้ากรรมนายเวรได้หลุดลุ่ยกันไปจะได้อย่าได้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือการรักษาคนที่2นะครับหลังจากได้ดูคลิปคนแรกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการรักษาที่ใช้มีดด้วยคาถาเวทมนต์นะครับซึ่งจะมีองค์เทพมาประทับร่างแล้วก็จะเรียกจุดที่ทำให้มีปัญหาต่อร่างกายนะครับเจ้ากรรมนายเวรที่มาก่อเกี่ยวยึดเหนี่ยวในสรีระร่างกายของผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสได้ใช้มีดอันเป็นมีดที่เต็มไปด้วยเวทมนต์คาถานะครับก็จะเรียกสิ่งชั่วร้ายจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับจะให้ออกจากร่างด้วยคาถาด้วยเวทมนต์นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นหมอที่ได้ศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้มาเป็นเวลานานนะครับใช้มีดถ้าท่านดูแล้วก็จะน่ากลัวแต่ว่าไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายก็หมอจะใช้บริกรรมนะครับบริกรรมด้วยคาถาด้วยเวทมนต์นะครับจะตัดเจ้ากรรมนายเวรนะครับที่จะมาก่อเกี่ยวแล้วก็จะให้ออกไปจากร่างกายนะครับนี่คือคุณหมอที่เพิ่งเปิดตัวที่จะรักษาผู้ป่วยนะครับเพื่อเป็นอานิสงส์เป็นวิทยาทานนะครับคุณหมอทัศวัฒน์นะครับนำโรจนนันท์นะครับหรือหมอธรนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่186หมู่ที่6ตำบลท่าสะตนอำเภอวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะมารักษามาปัดเป่าโรคภัยที่รุมเร้าร่างกายของท่านนะครับติดต่อล่วงหน้ามาก่อนที่เบอร์นะครับ0909106956ย้ำนะครับ0909106956นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง0909106956นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเป็นภาพที่ท่านเห็นดังที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับก็จะเป่าด้วยอมเทียนนะครับเป่าด้วยอมเทียนด้วยเวทมนต์นะครับก็เป็นการรักษาที่แปลกนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านชมด้วยการใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับก็หมอไม่ได้เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นนะครับหมอไม่ได้เรียกร้องเพราะทำด้วยจิตสาธารณะทำด้วยความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหมดหนทางที่จะรักษานะครับท่านชมครับครับท่านจะสังเกตเห็นว่าการประเป่าโรคนะครับก็จะใช้ภาษาของเทพนะครับครับด้านหลังก็เสร็จแล้วยังเหลือด้านหน้าที่ขาชาอยู่นะครับหมอก็ปัดเป่าในที่ที่มันมีปัญหาต่อร่างกายนะครับถ้าปวดตามเอวตามหลังก็จะทำที่ด้านหลังถ้าปวดตามขาก็จะปัดเป่าที่ขานะครับนี่คือกรรมวิธีในการรักษาของหมอธรนะครับหรือหมอทัศวัฒน์นำโรจนะนันนะครับก็เป็นหมอที่ได้รักษาคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพมานานแล้วครับบังเอิญไม่ได้เปิดเผยต่อสังคมนะครับแต่คนที่รู้ก็บอกกันต่อๆนะครับบอกกันต่อๆซึ่งสถานที่สำนักของหมอแห่งนี้ก็อยู่ที่บ้านเลขที่186หมู่ที่6ตำบลนาสตนอำเภอวสัยนครศรีธรรมราชนะครับหมายเลขโทรศัพท์0909196956นะครับ0909196956นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่บ้านหมอทัศวัฒน์ทัศวัฒน์นะครับนำโรจนะนันนะครับหรือหมอธรซึ่งได้ทำการรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเอ็นจุกเอ็นจมหรือเป็นเริมนะครับหรือเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับหมอท่านนี้ก็ได้ปัดเป่าด้วยวิชาคาถาอาคมนะครับอยู่ในร่างทรงของเทพซึ่งมีหลายท่านที่มาทำการรักษาณสถานที่นี้จากที่ต้องหามลงหาหมอนะครับหามลงจากรถเพื่อที่จะขึ้นเสียงในการรักษาก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับหมอไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นจุดประสงค์ของหมออยากจะช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ตกทุกข์ทรมานนะครับก็อยู่ที่บ้านเลขที่186หมู่ที่6ตำบลนาสตนอำเภอวสัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านจะมานะครับสามารถที่จะโทรมาก่อนล่วงหน้าได้นะครับที่เบอร์โทร0909196956นะครับย้ำ0909196956นะครับท่านผู้ชมครับก็จะได้พบกับหมอธรนะครับซึ่งอยู่ที่สำนักอยู่ที่บ้านทุกวันนะครับ
ก็คอยที่จะต้อนรับท่านผู้มีเกียรติหรือผู้ที่มาบำบัดรักษาณสถานที่นี่นะครับรายงานโดยดีเจวิเชียรร่วงพริ้มนะครับดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับก็ลองดูแล้วครับเผื่อท่านเป็นทางเลือกที่จะทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นนะครับก็ลองมารักษาดูนะครับสวัสดีครับ